ตรงนี้จะราคาเหมือนกันนะครับ600ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี้1,000นะครับกวนอิมยืนนี้600นะครับก็พระสมเด็จหยกก็มีพิมพ์ใหญ่ก็1,000นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดธรรมมงคลนะครับสุขุมวิท101นะครับผมเข้าทางสุขุมวิท101ก็เคยพาเพื่อนๆมาบ่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีรถส่วนตัวอยากมาวัดธรรมมงคลนะครับวัดของหลวงพ่อวิริยังนะครับก็มากันได้นะครับย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับบอกการเดินทางด้วยรถเมย์นะครับนี่ครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดธรรมมงคลอยู่ซอยปุณณวิถีสุขุมวิท101แขวงบางจากเขตพระโขนงนะครับเข้ามาก็จะเห็นเจดีย์นะครับแต่ตอนนี้เจดีย์ยังบูรณะอยู่นะครับยังไม่เปิดให้ชมนะครับนี่ครับวัตถุมงคลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับศาลา84ปีพระเทพเจติยาจารย์หรือหลวงพ่อวิริยังนะครับแหวนลักขีที่ระลึก100ปีพระพรหมมงคลญาณหรือหลวงพ่อวิริยังนะครับนี่มีแหวนด้วยนะครับมีเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองแล้วอัปปาก้าเนื้อบรอนนะครับขนาดเบอร์แหวนที่มีให้บูชาเบอร์52 54 56 62แล้วก็64 66นะครับนี่ครับก็มีพระหยกหน้าตัก2นิ้วนะครับสวยนะครับนี่เป็นพระหยก 30,000 นะครับสำหรับพระหยกนะครับแล้วก็พระหยกหน้าตัก3นิ้ว 40,000 นะครับอยู่ที่ขนาดนะครับเหรียญที่ระลึก100 1ปีชาติกาลสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังนะครับนี่300นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ300ก็จะมีชุดเหรียญที่ระลึก101ปีนี่เป็นชุดนะครับ1ชุดก็มีอยู่3นะครับ1ชุดมีอยู่3องค์นะครับก็จะมีเนื้อทองแดงผิวรุ้งเนื้ออัปปาก้าเนื้อทองทิพย์อันนี้1,500นะครับเป็นชุดส่วนพระกิ่งนะครับพระกิ่ง100ปีนะครับก็จะมีอยู่2องค์นะครับเป็นเนื้อนวโรหะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับอันนี้3,000นะครับพระกิ่ง
ก็จะมีมุกรูปเหมือน103ปีชาตกาลนะครับเลี่ยมเงินชุบทองไมค่อนนะครับ7,499นะครับแล้วก็มียกรูปเหมือน60ปีวัดธรรมมงคลเลี่ยมเงินชุบทองไมค่อนนะครับฝังเพชรด้วยนะครับอันนี้9,999นะครับก็มีพระรอดยกพิมพ์ใหญ่เลี่ยมเงินชุบทองไมค่อน 2,500 นะครับพระรอดยกชุบเงินชุบทองไมค่อน 2,000 นะครับแล้วก็พระยกประจำวันเสาร์เลี่ยมเงินชุบทองไมค่อน 3,500 นะครับแล้วเป็นพระสมเด็จยกพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมเงินชุบไมค่อนนี้ 4,000 นะครับแล้วก็ชุบไมค่อนเลี่ยมเงินก็ชุบทองไมค่อนนี้ก็ 4,000 นะครับถ้าชุบทองไมค่อนอีกแบบหนึ่งเป็นเนื้อยกพิมพ์ใหญ่นะครับก็ 4,999 นะครับตามขนาดเลยแล้วมีกำไรหยกแคนาดานะครับ8,000นะครับแล้วก็กำไรหยกหุ้มเงินชุบทองไมค่อนนี้ก็ 10,000 นะครับแต่ตัวนี้เราจะปล่อยลัคคีต้องปล่อยทางไหนนี่ครับถ้ากำไรหยกอันนี้ 8,000 นะครับส่วนอันนี้ 10,000 นะครับแล้วก็มีพระลบหยกนะครับเลี่ยมเงินชุบทองไมค่อนนะครับก็มีนี่องค์ละ 2,000 นะครับองค์ละ 2,000 แล้วก็มีพระกลิ่งยกพิมพ์ใหญ่นะครับ 4,999 นะครับเป็นพระยกพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พระพุทธสมบูรณ์พูนสุขเลี่ยมเงินชุบทองไมค่อน 3,500 นะครับคืออย่างงี้มันไม่ใช่รูปหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ก็ง่ายๆก็เลยว่ามันแล้วก็มีกรอบพายันลักขีโชคลาภนะครับ200นะครับมีกรอบพายันนกคุ้มนี่500นะครับแล้วก็มีกรอบพายันอิติปิโสเมตตานี่500นะครับพายันพร้อมกรอบนะครับถ้ารวมชุดพายัน3กรอบนี่ 1,000 นะครับคือถ้าเอา3อย่างนี้1,000นะครับก็มีใบโพ101ปีนี่100นะครับมีเหรียญมุกรูปเหมือนหยดน้ำนี่1,500นะครับแล้วก็มีเข็มกลัดมุกจกหยดน้ำนะครับ3,500นะครับมีเหรียญรูปเหมือนรูปไข่สมเด็จ1,500นะครับยกรูปเหมือนนี่3,999นะครับแล้วก็มียกรูปเหมือนรุ่นพิเศษ1,500นะครับส่วนตรงนี้เป็นหัวแหวนนะครับหัวแหวนยกนี่600นะครับเนี่ยไล่ไปตรงนี้นะครับเป็นหัวแหวนยกแล้วก็มีพระรูปเหมือนผงหยกนี่ก็300นะครับพระสมเด็จนี่100นะครับเป็นพระรูปเหมือนผงหยกนะครับนี่ราคาจะหลักร้อยนะครับพระสมกอก็มีนะครับแล้วก็มีพระรอดนะครับอันนี้เหรียญรุ่นพิเศษ72ปีนะครับ2535นี่1,500นะครับแล้วก็มี2เหรียญนะครับแล้วก็มีสมเด็จนางพญานะครับ300นะครับมีนางพญาพิมพ์คะแนนแล้วก็ทุ่งเศรษฐีหงหยกนี่ราคาก็จะ 3,000 นะครับนี่พระสมเด็จนางพญา2510นี้ 3,000 นะครับไม่ไอ้ข้างล่างอ่ะถ้าจะใส่แสงว่า60ปีวันของตัวถ้าพระสมเด็จผงหยกพิมพ์ใหญ่นี้200นะครับหรือจะใส่ตรงพอ3 60ปีวันไม่ใช่
ตรงนี้จะพอสอลึกหน่อยนะครับ2510นี่3,000นะครับส่วนรุ่นอื่นนะครับ2553นี่ก็ราคา100นะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็มาพระหยกพิงกระดาน600นะครับนี่ตรงนี้จะราคาเหมือนกันนะครับ600ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี้1,000นะครับกวนอิมยืนนี้600นะครับก็พระสมเด็จหยกก็มีพิมพ์ใหญ่ก็1,000นะครับนี่ก็เป็นเหรียญสวยๆนะครับเป็นชุดก็แบบเดียวกันกับที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นชุดนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลภายในวัดปัจจุบันนะครับเพื่อนๆก็ราคาประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพระหยกก็จะราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นพระผงรุ่นที่พศไม่ลึกมากก็จะอยู่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าพศลึกๆ ก็จะอยู่หลักพันนะครับหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับก็จะพาชมรอบๆวัดนะครับที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าพระพุทธสุภิโนภาคศาสดานะครับหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นองค์สีดำนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มาได้นะครับสำหรับวัดธรรมมงคลมาง่ายนะผมว่าตรงนี้จะเป็นพระพุทธมงคลธรรมสีไทยนะครับศาลาหลวงพ่อหยกนะครับจะถ่ายเป็นพระหยก
องค์ใหญ่เลยนะเพื่อนนี่มีรูปหลวงพ่อด้วยนะรูปเหมือนท่านนะครับพระยกองค์ใหญ่เลยครับแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมหยกด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ